สวัสดีครับวันนี้แม่นิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวน้องเล่าวันนะครับตำรวจปฏิบัติการพิเศษครับ191รวบลูกศรนางแบบดังพร้อมของกลางยาไอนะครับเมื่อเวลา 16:30 นนะครับวันที่7ตุลา58นะครับที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ครับพลตำรวจตรีสานิชมหาถาวรครับพร้อมพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญครับพันตำรวจเอกพิมพ์เสนขจรประสานครับและพันตำรวจเอกพานุมาตรบุญยลักษณ์แถลงข่าวการจับกุมหลังจากมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะโดยทั้ง16จุดเสี่ยงนั้นสามารถจับกุมผู้ต้องหารวม12รายนะครับผู้ต้องหา16คนซึ่ง1ใน16คนคือนางสาวเกศรลิ้มหาสมุนครับหรือลูกศรอายุ24ปีนะและมิสเตอร์โลยูติงนะครับหรือโจนทานอายุ26ปีชาวสิงคโปร์นะครับเพื่อนชายคนสนิทของนางสาวเกศรนะครับพร้อมของกลางยาไอ้น้ำหนักประมาณ6กรัมนะครับเตาบรรกุจำนวน1ตัวพลตำรวจตรีสานิชกล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่7ตุลาได้มีการจัดกำลังระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดใน16จุดนะครับโดยได้ทราบจากสายลับว่ามีห้องพักคอนโดย่านรัชดาห้วยขวางมีการจัดปาร์ตี้มั่วสุมกันจึงได้ขออนุญาตออกหมายค้นห้องพักดังกล่าวภายในห้องพบนางสาวเกศรและเพื่อนชายนะครับจากการตรวจค้นพบยาไอซ์จำนวน6กรัมนะครับเครื่องชั่งจำนวน1เครื่องจึงได้รวบรวมของกลางพร้อมผู้ต้องหาส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับพลตำรวจตรีสานิชกล่าวอีกว่าจากการสอบสวนนางสาวเกศรนะครับให้การรับสารภาพว่าเสพยามาประมาณ2เดือนแล้วครับเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวทำให้เกิดความเครียดและไม่ได้เสพเป็นประจำครับทั้งนี้อยากขอโทษกับการกระทำดังกล่าวนะครับและฝากถึงประชาชนที่คิดจะเสพยาเสพติดหรือเสพอยู่ว่าไม่ควรกระทำนะครับหรือลองเพราะเป็นสิ่งไม่ดีอย่างไรก็ตามยาเสพติดดังกล่าวนั้นตนรับซื้อมาจากเพื่อนชาวมาเลเซียนะครับเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอ้นะครับไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการขยายผลต่อไปนะครับ